สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวดีๆจากท้องถิ่นจังหวัดระยองนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธบาทเขาประดู่ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพี่น้องบางคนอาจจะไม่รู้จักอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยครับชาวจังหวัดระยองเองที่ได้สอบถามจากหลายๆท่านในเมืองระยองบางท่านก็ไม่รู้จักดังนั้นในวันนี้ผู้ดำเนินรายการสองยามอยากจะพาท่านมารู้จักกับพระพุทธบาทเขาประดู่ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองระยองขอเชิญครับในทุกๆปีระหว่างวันเพ็ญเดือนมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือน3จะมีงานนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาประดู่เป็นประจำมาทุกปีจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทในครั้งนี้ด้วยครับเรามาทำความรู้จักพระพุทธบาทตำบลบ้านแหลงกันสักนิดดีไหมครับเดิมทีที่ประดิษฐานพระพุทธบาทแห่งนี้ดูเผินๆก็จะเห็นว่าเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหินดาดธรรมดานั่นเองหินดาดนี้อยู่ในลักษณะลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกประมาณ40องศาในเนื้อที่ประมาณ300ตารางวาปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์อยู่ห่างจากเชิงเขาราว150เมตรเดินเขาแห่งนี้มีแนวติดต่อกับเขาใหญ่ๆทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเขาใหญ่ดาหรือที่เรียกว่าเขาตะเภาคว่ำทิศเหนือติดกับเขายอดแหลมในเทือกเขาท่าฉุดลักษณะรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏนั้นเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายบ่ายโฉมหน้าไปทางทิศเหนือลักษณะตะแคงอยู่กับหินลาดเอียงที่เหมือนธรรมชาติที่เราเหยียบที่ตะแคงทางด้านสูงย่อมมีรอยลึกกว่าทางด้านต่ำเป็นรอยเห็นเด่นชัดมีลักษณะประกอบเป็นที่มหัศจรรย์ดังนี้ 1. มีลักษณะขนาดกว้าง11นิ้วฟุตยาว27นิ้วฟุต 2. เป็นรอยลึกลงไปในหินแข็งประมาณครึ่งนิ้วฟุต 3. ตรงกลางพระบาทมีรอยเส้นหินคมนูนขุดขึ้นมาเป็นแนวยาวและเลยผ่านเนินหินขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปสิ้นสุดที่โคนต้นมะค่าเก่าแก่ที่ถูกโค่นเหลือเพียงตอที่กำลังแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ 4. ทางด้านขวามือของพระบาทห่างออกไปประมาณ2เมตรมีรอยหินแตกยุบต่ำลงกว่าปกติเป็นรอยแตกเรียบคล้ายดินเหนียวถูกมีดเฉือนลึกลงไปประมาณ6นิ้วฟุตยาวตลอดไปทางเนินหินด้านล่างขนานกับรอยพระพุทธบาท 5. บนเนินหินดาดบริเวณโคนต้นมะค่าห่างจากรอยพระพุทธบาทประมาณ10เมตรจะมีลักษณะคล้ายหินกลวงเป็นโพรงใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราวเมตรครึ่งถ้าเคาะดูจะมีเสียงกังวาน 6. จากบริเวณทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสังเกตจะเห็นรอยคมนูนอีกเส้นหนึ่งเป็นแนวยาวขึ้นไปตามเนินหินพอใกล้ถึงรอยพระพุทธบาทจะแยกออกเป็น2เส้นเส้นหนึ่งเลยผ่านแนวหินแตกขึ้นไปทางด้านยอดเนินยาวประมาณ20เมตรอีกเส้นหนึ่งเยื้องไปทางทิศใต้ยาวประมาณ10เมตรมีลักษณะเป็นเหมือนสายสิน 7. จากเนินเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไปทางทิศเหนือแถบเชิงเขาประดู่จะมีก้อนลักษณะรูปไข่แต่ทางอีกด้านหนึ่งมีรูปร่างคล้ายอาสนะมีที่พิงซึ่งนับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอัศจรรย์ซึ่งผู้เขียนเองเชื่อว่าการบรรยายย่อมไม่เท่ากับการได้มาชมด้วยตนเองดังคำโบราณที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเป็นแน่ประวัติการพบรอยพระพุทธบาทในใบเกิดสุขอายุ19ปีคือเมื่อปี2516เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียเป็นบุตรของพ่อเขียนเกิดสุขกับแม่พูนเกิดสุขเป็นคนในถิ่นนี้โดยกำเนิดปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่บ้านเลขที่69หมู่4ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองระยองมีอาชีพทำไร่ในบายเกิดสุขเล่าว่าวันที่พบนั้นจำไม่ได้แน่นอนว่าเป็นวันอะไรแต่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปทำงานในไร่มันสำปะหลังซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขานั้นและมองขึ้นไปบนเชิงเขาเห็นหินดาดเป็นที่น่านั่งพักผ่อนจึงชวนเพื่อนอีก 4-5 คนเมื่อขึ้นไปนั่งเล่นบนลานหินบริเวณที่มีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่
ได้หยิบเอาก้อนหินกลิ้งลงมายังเชิงเขาเล่นกันเป็นที่สนุกสนานให้เผอิญที่หินก้อนขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งได้กลิ้งลงไปติดอยู่กับร่องหินซึ่งแตกเป็นรอยลึกลงไปจึงตรงไปเก็บก้อนหินนั้นตั้งใจจะโยนต่อลงไปใหม่อีกก็เหลือไปเห็นรอยหินซึ่งลึกลงไปมีลักษณะคล้ายรอยเท้าคนขนาดใหญ่ซึ่งมีเถาวัลย์ปกคลุมโดยรอบลองเอามือวัดดูมีขนาดกว้าง1คืบเศษๆยาวประมาณ1ศอกคิดว่าคงเป็นรอยอะไรสักอย่างหนึ่งก็เก็บความสงสัยไว้และมาเล่าให้พระภิกษุที่วัดตรีมิตรประดิษฐารามหรือวัดฝากลิงฟังจนเป็นเหตุให้เกิดนิมิตซึ่งจะได้นำมากล่าวไว้ดังต่อไปนี้เช้ามืดของวันที่6กันยายน2516อันเป็นคืนสืบเนื่องต่อจากวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ปีชวดแม้จะเป็นช่วงแห่งฤดูฝนก็ตามแต่ในคืนนั้นท้องฟ้าประกอบไปด้วยแสงดาวพราวตาไม่มีวี่แววของแม่ฝนแม้แต่น้อยและเป็นประเพณีของชาวบ้านแถบนั้นซึ่งในระหว่างเข้าพรรษาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาจันถือศีลอุโบสถอยู่ที่วัดก็คือวัดตรีมิตรประดิษฐารามหรือวัดขวักลิงในขณะที่กำลังทำวัดเช้ากันอยู่นั้นก็บังเกิดเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าผ่าดังสะท้านก้องไปทั่วเป็นที่แปลกใจของบรรดาชาวบ้านและอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพราะเป็นเวลาประมาณ5นาฬิกาทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ว่าเป็นเสียงฟ้าผ่าแต่ได้รับการยืนยันว่าไม่มีเมฆไม่มีฝนบนท้องฟ้าแม้แต่น้อยแล้วมันเป็นเสียงอะไรมาจากไหนเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างพากันสงสัยว่าเป็นเสียงปืนหรือว่าเป็นเสียงระเบิดก็ไม่มีเพราะดังเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นเหตุการณ์ในคืนนั้นประจวบกับพระภิกษุสังเวียนจันทวงศ์ที่จำพรรษาอยู่ณวัดตรีมิตรประดิษฐารามตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้ทราบข่าวว่ามีผู้พบรอยประหลาดบนเนินเขาประดู่และได้เดินทางไปดูกลับมาถึงในคืนวันนั้นจากคำบอกเล่าของพระภิกษุสังเวียนจันทวงศ์นี่เองทำให้บรรดาพระภิกษุที่วัดตรีมิตรประดิษฐารามพากันสนใจและพร้อมใจกันไปดูสถานที่นั้นในวันที่6กันยายน2516เวลาประมาณบ่ายโมงเศษพระภิกษุจำนวน15รูปเดินทางโดยรถยนต์ของคุณสำรวนลิขิตซึ่งมีทางไปถึงเพียงเชิงเขาเท่านั้นจะต้องเดินเลาะเลียบป่าขึ้นไปพระภิกษุสงฆ์ได้ขึ้นไปจนถึงบริเวณหินดาดยังบริเวณรอยพระพุทธบาทจุดธูปเทียนบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นก็ได้นำธงธรรมจักรปักไว้บนยอดไม้ใกล้กับรอยพระพุทธบาทและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างที่สุดภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าในชั่วขณะนั้นเองที่ไม่เคยมีทีท่าว่าฝนจะตกลงมาก่อนก็ให้บังเกิดเมฆมืดครึ้มและไม่นานนักฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนับเป็นเหตุน่าอัศจรรย์ยิ่งจากวันนั้นฝนก็ตกเรื่อยมานำความชุ่มชื่นให้แก่ชาวบ้านชาวสวนแถบตำบลบ้านแหลงและตำบลใกล้เคียงพร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่ได้ทราบข่าวก็พากันหลั่งไหลมาชมและนมัสการอย่างมากมายหลังจากนั้นชาวตำบลบ้านแหลงก็ได้ร่วมใจกันจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนพุทธศักราช2517โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนาวาโทนครพิบูลสวัสดิ์รน.ผู้บังคับกองพันที่7ค่ายมหาสุรสิงหนาถจังหวัดระยองตลอดจนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งแรกซึ่งได้รับความสำเร็จในการจัดงานเป็นอย่างดีคือสามารถนำรายได้มาสร้างศาลาที่พักสงฆ์และถนนเข้าสู่พระพุทธบาทในปีต่อมาคือเดือนเมษายน2528ได้จัดงานเป็นครั้งที่2โดยได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลบ้านแหลงและตำบลใกล้เคียงในการจัดงานครั้งที่2นี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติจากนายเสวตเปี่ยมพงสารรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มาเป็นประธานเปิดงานรายได้ในครั้งนั้นได้นำมาสร้างบันไดกับโรงครัวจนสำเร็จเป็นบางส่วนอย่างไรก็ตามการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเขาประดู่แห่งนี้จะยึดถือเป็นประเพณีสืบไปกล่าวคือประมาณกลางเดือน3หรือตั้งแต่ตรุษจีนถึงกลางเดือน3ของทุกปีคาดว่าพระพุทธบาทเขาประดู่แห่งนี้จะเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
มากขึ้นเพราะผลจากการจัดงานที่ผ่านมาปรากฏว่ามีชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงได้มานมัสการกันอย่างมากมายซึ่งล้วนแต่มีผู้เรื่มใสศรัทธาเป็นมหัศจรรย์ปรากฏที่จะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไปฟังเขาเล่าว่าเล่าสืบกันต่อมาว่าผู้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเขาใกล้กับพระพุทธบาทนี้เคยได้ยินเสียงมโหรีวังเวงแว่วมาตามสายลมในทุกวันพระเป็นเสียงที่มีความไพเราะเป็นที่ประทับใจและสงสัยของผู้ที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดและยังมีผู้เล่ากันสืบต่อมาว่าในเวลาเช้าทุกวันพระจะเห็นพระภิกษุออกมารับบิณฑบาตซึ่งชาวบ้านแถบเชิงเขาได้ศรัทธาถวายอาหารบิณฑบาตเป็นประจำพระภิกษุรูปนั้นมีอิริยาบถน่าศรัทธาอย่างยิ่งหลังจากบิณฑบาตแล้วมีผู้พบเห็นว่าเดินลับไปทางเชิงเขาซึ่งก็ไม่มีใครทราบว่าพระภิกษุรูปนั้นท่านมาจากที่ใดประมาณปีพุทธศักราช2514มีพระทุดงรูปหนึ่งซึ่งไม่มีใครทราบว่ามาจากที่ใดเช่นกันได้มาพิกขาจารย์ถึงบริเวณสำนักสงฆ์บ้านตะเกราทองและได้ลงปักกรดในบริเวณนั้นซึ่งก็เป็นบริเวณร้านค้าก่อนถึงพระพุทธบาทประมาณ3กิโลเมตรชาวบ้านแถบบริเวณสำนักสงฆ์บ้านตะเกราทองได้นำอาหารไปถวายเป็นประจำทุกเช้าในระหว่างที่พระทุดงรูปนั้นยังอยู่วันหนึ่งพระทุดงได้บอกกับบรรดาพุทธศาสนิกชนว่าต่อไปนี้จะพบของดีที่เขาลูกนั้นพร้อมกับท่านได้ชี้มือไปทางทิศตะวันออกจนกระทั่งได้มีผู้พบรอยพระพุทธบาทที่เขาประดู่ดังกล่าวยังมีอีกเรื่องนึงเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานานคือในบริเวณเทือกเขาที่ประดิษฐานพระพุทธบาทปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่าว่าพ่อค้าสำเภาจีนนายหนึ่งบรรทุกสินค้าเลียบชายฝั่งทะเลมาจะไปยังเมืองศรีวิชัยพอเดินทางมาถึงบริเวณนั้นสำเภาเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำและจมลงใกล้ชายฝั่งไต่กงและลูกเรือพากันว่ายน้ำเข้าหาฝั่งและช่วยกันฉุดเรือสำเภาแต่ก็ไม่สามารถฉุดได้ในที่สุดก็กลับกลายเป็นภูเขาซึ่งเรียกต่อมาว่าเขาตะเภาคว่ำหรือเขาสำเภาคว่ำนั่นก็คือเขาใหญ่ดาปัจจุบันส่วนท่าที่ฉุดเรือก็กลายมาเป็นเขาท่าฉุดเช่นเดียวกันเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวพระพุทธบาทแต่ก็เห็นว่าเพื่อเป็นความรู้ประดับสติปัญญาจากเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็พอจะจับเข้าความเปรียบเทียบได้ว่าบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธบาทแห่งปัจจุบันนี้น่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนกล่าวคือเมื่อปี2517ทางคณะกรรมการจัดงานได้ขุดบ่อเพื่อจะหาน้ำใช้ในบริเวณเชิงเขาประดู่โดยขุดลึกลงไปก็พบเปลือกหอยทะเลเป็นจำนวนมากปะปนอยู่กับทรายทะเลจึงอาศัยหลักการและเหตุผลนี้ซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนอย่างแน่นอนและเวลาที่ผันแปรนับพันปีก็แปรสภาพไปในที่สุดข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างข้อความที่มีผู้ส่งมาให้แต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใดแต่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธบาทอยู่บ้างจึงขอนำบางตอนมาลงไว้ณที่นี้และถ้าหากท่านผู้ใดมีความรู้ในเรื่องนี้ก็ขอความกรุณาท้วงติงและอนุเคราะห์ให้ถูกต้องด้วยจะขอบพระคุณมากข้อความมีดังต่อไปนี้พระบาทหนึ่งอยู่สุวรรณคีรีพระบาทหนึ่งโสดไปอยู่เจ็ดมงกุฎลังกาบวรพระบาทหนึ่งอยู่สิงขรนครนพบุรีพระบาทหนึ่งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานครพระบาทหนึ่งประดิษฐานอยู่กลางชลทานมหานทีทีวันทาแด่ฝูงปลานาคีฝูงปลาอธิบดีเข้าไหว้นิรันใครไหว้ร้อยลักได้บุญมากนัก 84,000 เสริมทรงอธิษฐานจิตมั่นสวรรค์เอ่ยที่ยกมานี้เป็นเพียงข้ออ้างอิงเท่านั้นซึ่งหากจะว่ากันตามเหตุผลแล้วพระพุทธบาทที่พบใหม่นี้ได้เกิดขึ้นนานแล้วแต่เกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรนั้นก็สุดวิสัยที่จะเดาได้จึงขอให้เป็นวินิจฉัยของท่านผู้มีปัญญาที่มานมัสการต่อไปพุทธคุณที่ปรากฏเป็นจริงและมีผู้ยืนยันได้นับจากที่ได้มีผู้พบรอยพระพุทธบาทเขาประดู่มาแล้ว
ทำให้ปวงพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางไปนมัสการกันอย่างมากมายด้วยแรงศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทำให้รับความสำเร็จจากพุทธคุณที่ปรากฏจะได้ขออ้างเอาตัวอย่างดังต่อไปนี้นายทวีรุ่งสันเทียเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาได้มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในตำบลบ้านแหลงใกล้กับวัดตรีมิตรประดิษฐารามประกอบอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ำนายทวีรุ่งสันเทียเป็นโรคคอหอยพอกที่คอบวมโตมาหลายปีไม่มีเงินพอที่จะไปรักษาผ่าตัดด้วยเหตุที่เป็นคนยากจนนั่นเองเมื่อมีผู้พบรอยพระพุทธบาทนายทวีรุ่งสันเทียได้ไปนมัสการเกิดแรงศรัทธาเริ่มใสจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพุทธคุณแห่งรอยพระพุทธบาทให้ตนหายจากโรคคอพอกตั้งแต่นั้นมาโรคคอพอกของนายทวีรุ่งสันเทียก็ค่อยๆทุเลาลงที่บวมก็เบาบางลงจนกระทั่งยุบหายไปในที่สุดแต่น่าเสียดายที่นายทวีรุ่งสันเทียปัจจุบันนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ผู้ดำเนินรายการสองยามเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้จักและคุ้นเคยกับนายทวีรุ่งสันเทียเป็นอย่างดีและสามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้นายกิมเต็กสุนทรประเสริฐเกิดและอาศัยอยู่ที่หมู่สี่ตำบลบันแหลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธบาทได้ไปช่วยในการจัดงานถางหญ้าบริเวณรอยพระพุทธบาทขณะที่กำลังถางหญ้าอยู่นั้นบังเอิญถูกแมลงป่องต่อยที่ข้อมือได้รับความเจ็บปวดประกอบกับสถานที่นั้นไม่มียูกยาที่จะมาทาให้ทุเลาได้ด้วยแรงศรัทธาจึงตรงไปที่พระพุทธบาทตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับหยิบก้อนหินบริเวณรอยพระพุทธบาทขึ้นมาก้อนหนึ่งและแตะลงไปตรงที่ถูกแมลงป่องต่อยผลปรากฏว่าอาการเจ็บปวดได้ทุเลาลงอย่างรวดเร็วเป็นที่น่าอัศจรรย์แต่น่าเสียดายขณะที่ผู้ดำเนินรายการสองยามได้เล่าเรื่องพระพุทธบาทเขาประดู่นี้ลุงกิมเต็กสุนทรประเสริฐท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ในทางส่วนตัวผู้ดำเนินรายการสองยามรู้จักและคุ้นเคยกับคุณลุงกิมเต็กสุนทรประเสริฐเป็นอย่างดีเนื่องจากอยู่บ้านสวนติดกันนั่นเองแต่ก็จะสอบถามได้จากลูกหลานของคุณลุงกิมเต็กได้ตลอดเวลานายเขียวคีรีแรงบ้านอยู่หมู่ที่4ตำบลบันแรงอำเภอเมืองระยองเช่นเดียวกันเป็นอีกผู้หนึ่งที่ยึดมั่นในรอยพระพุทธบาทป่วยเป็นโรคปวดท้องไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เป็นเวลาแรมปีครั้นได้ยินข่าวลือถึงอภินิหารของรอยพระพุทธบาทจึงได้ไปนมัสการจุดธูปเทียนบูชาตั้งจิตอธิษฐานใช้น้ำเทลงไปในรอยพระพุทธบาทแล้วตักน้ำในรอยมาดื่มกินด้วยเดชะอภินิหารอันมหัศจรรย์ของรอยพระพุทธบาทนั้นนั่นเองโรคปวดท้องถึงทรมานมาเป็นเวลานานก็เริ่มทุเลาเบาบางลงตั้งแต่วันนั้นและหลังจากนั้นไม่นานก็หายเป็นปกติและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเรื่องราวจากพระพุทธบาทเขาประดู่วัดเขาพระบาทหมู่ที่6ตำบลบันแหลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือประวัติพระพุทธบาทเขาประดู่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็จากประสบการณ์ของผู้ดำเนินรายการสองยามเองเนื่องจากได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและในปัจจุบันนี้ก็ยังไปร่วมงานนมัสการอยู่เป็นประจำทุกปีไม่ได้ขาดและในปีนี้งานจะเริ่มในวันที่31มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2561ดังนั้นผู้ดำเนินรายการสองยามใครขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าไปร่วมงานนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทด้วยกันและท่านใดอยากจะพบปะผู้ดำเนินรายการสองยามลองสอบถามท่านเจ้าอาวาสว่าผู้ดำเนินรายการสองยามปฏิบัติงานอยู่ตรงบริเวณใดซึ่งผู้ดำเนินรายการสองยามก็จะนั่งทำงานอยู่ภายในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพระบาทนั่นเองแล้วพบกันนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านร่วมงานบุญด้วยกันสวัสดีครับ